พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงเปิดนิทรรศการราชภูสิตาภรณ์สยามวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดนิทรรศการราชภูสิตาภรณ์สยามณพิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถหอรัศดากรพิพัฒน์ในพระบรมมหาราชวังในการนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จนิทรรศการราชภูสิตาภรณ์สยามพิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถจัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567โดยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาในฐานะทรงเป็นประธานที่ปรึกษาของพิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถได้พระราชทานคำแนะนำในการศึกษาค้นคว้าสืบค้นและจัดหาวัตถุจัดแสดงจากสถานที่ต่างๆเพื่อให้สามารถเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับผ้าที่ใช้ในราชสำนักที่มีลวดลายและธรรมเนียมการใช้งานที่แตกต่างกันได้อย่างสมบูรณ์ครบถ้วนรวมทั้งถ่ายทอดเรื่องราวของผ้าผ่านฉลองพระองค์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตามแบบโบราณราชประเพณีที่ทรงใช้ในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกจากนั้นทรงตัดแถบแปรเปิดนิทรรศการราชภูสิตาภรณ์สยามแล้วเสด็จพระราชดำเนินไปยังชั้น2ทอดพระเนตรนิทรรศการราชภูสิตาภรณ์สยามณห้องจัดแสดงหมายเลข3และหมายเลข4ซึ่งจัดแสดงองค์ประกอบลายผ้าของราชสำนักที่มีระเบียบแบบแผนในการแต่งกายของพระมหากษัตริย์พระบรมวงศานุวงศ์ทั้งฝ่ายหน้าและฝ่ายในมีกำหนดไว้ในกฎมณ์เทียนบานอันถือเป็นกฎหมายที่เก่าแก่ที่สุดฉบับหนึ่งของกรุงศรีอยุธยาตราขึ้นเมื่อปี1903อาทิผ้ายกที่มีความสวยงามจากการทอยกทำให้เกิดลวดลายนูนบนผืนผ้าใช้ไหมสีไหมเงินไหมทองหรือแล่งเป็นส่วนประกอบในการทอมีชื่อเรียกต่างกันตามชนิดของลวดลายเช่นผ้าเยราบับผ้าเข้มขาบผ้าอัตลัดและผ้าตาดผ้าปูนทอด้วยวิธีการมัดหมี่ผ้าลายยางที่สร้างลวดลายด้วยเทคนิคการเขียนหรือการพิมพ์ลายนอกจากนี้จัดแสดงฉลองพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในโอกาสพระราชพิธีต่างๆเช่นพระภูษาสเวตพัทธ์ในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและฉลองพระองค์ในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช2562ในการนี้ทอดพระเนตรนิทรรศการสิริราชภัตราบรมราชินีนาถณห้องจัดแสดงหมายเลข2และหมายเลข1ซึ่งจัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา90พรรษา12สิงหาคม2565เพื่อเผยแพร่พระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผ่านฉลองพระองค์ในช่วงเวลาต่างๆโดยทรงเป็นผู้นำในการเผยแพร่ความงดงามของผ้าไทยให้เป็นที่ประจักษ์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นักออกแบบชาวไทยและชาวต่างชาติออกแบบและตัดเย็บฉลองพระองค์จากผ้าไทยในการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศรวมทั้งให้นำผลงานจากช่างฝีมือของมูลนิธิส่งเสริมศิลปชีพไปจัดแสดงด้วยเสมอจนทำให้ผ้าทอและงานศิลปหัตถกรรมไทยเป็นที่รู้จักและเป็นที่ยอมรับไปทั่วโลกสำหรับนิทรรศการสิริราชภัตราบรมราชินีจะจัดแสดงไปจนถึงวันที่30เมษายน2568จากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปห้องกิจกรรมมองสยามตามสมัยชั้น1ซึ่งจัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบโดยนำเสนอลักษณะเด่นของชุดไทยและบริบททางสังคมในแต่ละยุคผ่านศิลปะดิจิทัลอิมเมอร์ซีฟอาทินิทรรศการวิวัฒนาการการแต่งกายชุดไทยแต่ละสมัยจำลองลักษณะสังคมไทยในสมัยต่างๆและผู้คนที่แต่งกายตามแต่ละสมัยตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาจนถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร
รวมถึงคติความเชื่อเรื่องสีของไทยโบราณที่ส่งผลอิทธิพลต่อการแต่งกายเป็นอย่างมากตั้งแต่ที่มาซึ่งเกี่ยวข้องกับเทวดานพเคราะห์ไปจนถึงความเชื่อเรื่องสีในราชสำนักคติเรื่องสีในตำรามหาทักษาและสวัสดิรักษารวมถึงการนุ่งห่มสีมงคลตามวันของสตรีชาววังโอกาสนี้ทอดพระเนตรภายในร้านพิพิธภัณฑ์ซึ่งมีผลิตภัณฑ์ใหม่ที่นำลวดลายจากลายผ้าของราชสำนักมาใช้อาทิชุดเครื่องประดับจากผ้าไหมปักประดับดิ้นทองด้วยมือผ้านุ่งผ้าไหมพิมพ์ลายผ้าลายอย่างเขียนทองกรอบรูปผ้าไหมปักลวดลายจากผ้าลายอย่างดอกสีกลีบก่ายแย่งด้วยดิ้นทองผ้าพันคอผ้าไหมสเปนพิมพ์ลายผ้าลายอย่างดอกสีกลีบก้านแย่งและเทียนหอมอโรมาจากข้าวหอมมะลิไทยโดยนิทรรศการราชภูสิตาภรณ์สยามจะเปิดให้เข้าชมได้ตั้งแต่วันที่30กรกฎาคม2567ไปจนถึงเดือนเมษายน2570สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมเจริญอริยมรรคสมาธิเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมเจริญอริยมรรคสมาธิระลึกถึงพระรัตนตรัยว่าเป็นสรณะที่พึ่งที่ยึดถืออันเป็นทางเป็นธรรมที่พระพุทธองค์ได้ตรัสไว้โดยชอบเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567ผ่านแอปพลิเคชันสมาธิเสบียงบุญระหว่างวันที่20ถึงวันที่29กรกฎาคม2567ทั้งนี้สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ทั้ง Play Store และ App Store และในโอกาสนี้สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567ผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างวันที่23ถึง29กรกฎาคม2567จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน